เลขาก็ไหนคุณเล็กบอกว่าคนที่ทำโปรเจกต์เสร็จก่อนจะได้เป็นเลขาไงคะแล้วอีกอย่างนึงบาร์ทก็ไม่มีงานมาส่งคุณเล็กเลยอะทำไมบาร์ทถึงได้เป็นเลขาของคุณเล็กล่ะคะใช่กวางเธอก็พูดถูกนะแต่คนที่จะมาเป็นเลขาของฉันเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยบาสกวางคุณเล็กสวัสดีค่ะไอ้นี่คุณเล็กมีอะไรหรือเปล่าครับถึงมาหาพวกเราสองคนถึงที่นี่อ่ะฉันจะให้ตำแหน่งเลขากับใครสักคนระหว่างเธอสองคนถ้าเธอสองคนทำแบบทดสอบของฉันผ่านแบบทดสอบอะไรเหรอคะคุณเล็กโปรเจกต์งานคลังสินค้าของคุณป๊อกน่ะฉันต้องการให้เสร็จเย็นนี้รายละเอียดทั้งหมดอ่ะฉันใส่ไว้ในซองวางไว้บนโต๊ะทำงานของฉันแล้วเธอสองคนเอาไปทำได้เลยนะแล้วเดี๋ยวฉันจะออกไปข้างนอกฉันจะกลับมาก่อนพวกเธอเลิกงานทำให้เสร็จนะได้เลยค่ะคุณเล็กนี่กวางแกจะไปเอาเอกสารที่คุณเล็กสั่งเลยป่ะแน่นอนสิเพราะฉันอยากได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเลขาของคุณเล็กงั้นฉันฝากแกหยิบมาให้หน่อยสิฉันน่าจะรีบเคลียร์งานเอกสารตรงเนี้ยถ้าแกอยากได้ตำแหน่งเลขาของคุณเล็กนักอะแกก็ไปหยิบเอาเองสิเอ๊ะหรือถ้าแกไม่อยากได้อะแกก็สลัดสิไปซะตอนนี้เลยก็ได้นะแต่ตอนเนี้ยฉันว่าฉันไปหยิบซองเอกสารที่โต๊ะคุณเล็กก่อนดีกว่าไปก่อนนะจ๊ะก็เดินไปหยิบอยู่แล้วก็หยิบมาให้หน่อยถึงไม่ได้เนาะว้ายหยิบเองก็ได้วะฉันก็เอาไว้ตรงนี้นี่แล้วมันหายไปไหนเนี่ยโอ้ยมันอยู่ตรงไหนของมันนะโอ้ยมันอยู่ไหนของมันเนี่ยคุณเล็กคะหาอะไรอยู่เหรอคะคุณเล็กหาซองเอกสารน่ะฉันเอาเงินใส่ไว้ด้วยฉันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอกวางคุณเล็กแน่ใจเหรอคะว่าเอาซองเอกสารไปในรถอะคะแน่ใจสิเพราะฉันเบิกเงินมาใส่ไว้ในซองเอกสารว่าจะไปจ่ายให้คุณป๊อกเขาอะคุยอะไรกันอยู่เหรอแม่อ๋อแม่เอาซองเงินไว้ในรถอะลูกแล้วแม่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไม่รู้มันหายไปไหนอะแป๊กอีกแล้วเหรอแม่ถ้ามันอยู่ในรถแม่ก็ต้องหาเจอสิฉันว่าเดี๋ยวเราค่อยหากันดีกว่าเดี๋ยวไปประชุมไม่ทันอ่ะนี่กวางเดี๋ยวฉันจะออกไปประชุมกับแป๊กเธอไปทำงานให้เสร็จนะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาแล้วจะบอกว่าใครอ่ะได้เป็นเลขาของฉันค่ะคุณเล็กไปลูกไปโอ้ยตำแหน่งเลขาต้องเป็นของฉันเท่านั้นยุ่งมากบัสฮะงานโอ้ยที่ทำอยู่นี่ก็ยังไม่เสร็จเลยมาอีกแล้วหรอและอีกอย่างฉันต้องไปเอาเอกสารที่คุณเล็กสั่งอะมาทำอีกนี่แกพูดถึงเรื่องคุณเล็กแล้วเนี่ยฉันมีเรื่องจะเมา
เรื่องอะไรฉันเนี่ยได้ยินคุณแป๊กเนี่ยคุยกับป๊อปุ๊กว่าคุณเล็กเนี่ยแกความจำเสื่อมนะแกแต่ว่าคุณแป๊กเนี่ยแกไม่อยากให้พนักงานรู้ว่าแล้วเดี๋ยวนี้คุณเล็กอะสั่งงานซ้ำๆตั้งหลายรอบเนี่ยคุยอะไรกันอยู่หรอพวกแกก็คุยเรื่องคุณเล็กความจำเสื่อมอยู่สิฮะคุณเล็กเนี่ยนะความจำเสื่อมถึงว่าล่ะเมื่อกี้เห็นคุณเล็กหาซองเงินในรถหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจออ๋อที่แท้ก็ความจำเสื่อมเองโอ้ยเอาล่ะแต่พวกแกก็อย่าไปบอกใครแล้วกันถ้าเกิดพนักงานรู้เขาอะเราจะซวยเอาไปแยกย้ายมาทำงานได้แล้วเอานี่เอกสารจะให้อีกไม่ช่วยทำเหรอพี่กวางนั่นมันซองอะไรอ่ะโอ๊ยไม่มีอะไรหรอกแกทำไมอ๋อแล้วนี่แกไม่ไปเอาเอกสารงานที่โต๊ะคุณเล็กมาทำแล้วไงฮะเอหรือว่าแกจะฉลาดจิตจ๋าฮะไม่มีทางจ้ะฉันน่าจะสู้กับแกเพื่อแย่งชิงตำแหน่งเลขาของคุณเล็กมาให้ได้จ้าเดี๋ยวฉันไปทำแล้วจ้ะคุณเมียจะไปเอาเอกสารของคุณเล็กดีกว่าเมื่อกี้ไปก็ไปหยิบมาให้ต้องโดนไปเอาต้องไกลนะหยิบเองสิเรื่องอะไรที่หยิบให้ล่ะยังไงอะตำแหน่งเลขาของคุณเล็กอะก็ต้องตกเป็นของฉันอยู่ดีเพราะว่านางกวางอะนางไม่เก่งเรื่องการออกแบบจ้ะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันรีบเอางานของคุณเล็กกลับไปทำก่อนโอเคจ้าเดี๋ยววันร้อยเอกสารของฉันจะทำยังไงดีเนี่ยฉันต้องรีบทำไปส่งคุณเล็กด้วยอ่ะฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณแป๊กเดี๋ยวฉันรีบเอาเอกสารเนี่ยไปทำส่งคุณเล็กก่อนนะคะขอตัวก่อนนะคะคุณแป๊กแม่หมดโอ้ยทำไงดีวันนี้เป็นไงบ้างลูกของอาทิตย์ที่แล้วเรียบร้อยค่ะแม่ดีแล้วลูกคุณเล็กคะงานที่คุณเล็กสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะบาสแล้วของเธอล่ะของฉันไม่มีหรอกค่ะคุณเล็กพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะคือพอดีแป๊กเดินชนบาสแล้วทำน้ำหกใส่ซองเอกสารของบาสอะค่ะแม่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเล็กคุณเล็กให้กวางเป็นเลขาของคุณเล็กเลยก็ได้ค่ะไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะเพราะคนที่จะมาเป็นเลขาของฉันนะคือเธอนะบาสคุณเล็กคะก็ไหนคุณเล็กบอกว่าคนที่ทำโปรเจกต์เสร็จก่อนจะได้เป็นเลขาไงคะแล้วอีกอย่างนึงบาสก็ไม่มีงานมาส่งคุณเล็กเลยอะทำไมบาสถึงได้เป็นเลขาของคุณเล็กล่ะคะใช่กวางเธอก็พูดถูกนะแต่คนที่จะมาเป็นเลขาของฉันเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนี่คุณเล็กหมายความว่ายังไงอะคะก็หมายความว่าคนอย่างเธอไม่ซื่อสัตย์ต่อฉันอะไร
ล็กหาเงินอยู่ไม่ใช่หรอเธอขโมยเงินฉันไปกวางทั้งหมดอ่ะมันเป็นแผนของฉันกับลูกสาวฉันฉันให้แป๊กอ่ะไปปล่อยข่าวว่าฉันความจำเสื่อมแล้วก็บอกให้ป้าปุ๊กอ่ะไปบอกกับเกมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนว่าฉันความจำเสื่อมแล้วฉันก็แกล้งทำเป็นซองเงินหายหาไม่เจอแต่เธอเป็นคนเอาซองเงินของฉันไปเธอมันไม่ซื่อสัตย์ต่อฉันกวางงั้นแสดงว่าซองที่แกหยิบใส่กระเป๋าไปอ่ะเป็นเงินของคุณเล็กเหรออีกวางนั่นมันซองอะไรอ่ะโอ๊ยไม่มีอะไรหรอกแกคุณเล็กคะกวางต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณเล็กกวางไม่ได้ตั้งใจอะค่ะคุณเล็กฉันไม่ยกโทษให้คนเราอะนะเวลาทำผิดอะคิดแต่จะขอโทษไม่มีทางเป็นคนดีได้หรอกฉันไล่เธอออกกวางไล่ออกไม่ได้นะคะคุณเล็กคุณเล็กจะไล่ฉันออกไม่ได้นะคะคุณเล็กคุณเล็กอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะนะคะฉันเลี้ยงไม่ได้หรอกคนอย่างเธอกวางที่บริษัทของฉันเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะต้องเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยเธอไม่มีความซื่อสัตย์ต่อฉันเธอออกไปจากบริษัทฉันเลยไปคุณเล็กสวัสดีค่ะเอ๊ะนี่คุณเล็กมาหาพวกเราสองคนนี้มีอะไรหรือเปล่าคะฉันจะให้ตำแหน่งเลขาคนใหม่กับใครสองคนขอโทษค่ะขอโทษค่ะแน่นอนสิเพราะฉันดักทำไมถ้าแกอยากได้ตำแหน่งเลขาของคุณเล็กมากนักอะแกก็ไปหยิบเอาเองสิหรือถ้าเธอไม่อยากได้เดี๋ยวมันแกมันเธอเดี๋ยวเอาแกเดี๋ยวเอาเธอได้ใช่ไหมถ้าแกอยากแกเนาะทำไมคุณเล็กคะอะไรนะพ่ออ่าคนไหนคุณเล็กบอกว่าตัวไหนลองนี่เลยมองไอ้บ้านอยู่